Good morning. I want to go to the Elephant Cave. How do I get on the ferry? Elephant Cave? Go straight in this right, we'll go. Thank you. งงงเหมือนกันคือวันนี้เราจะไปเที่ยวกันแล้วเขาบอกว่าเราจะต้องมาขึ้นเรือกันตรงนี้แต่ยังไม่เห็นท่าเรือเหมือนกันนะคะก็เดี๋ยวต้องลองเดินหาดูค่ะก่อนเดินทางนะคะเรามาหาอะไรกินกันก่อนดีกว่าเพราะเขาบอกว่าต้องนั่งเรือไปอีกชั่วโมงหนึ่งกว่าจะถึงค่ะแล้วก่อนขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะเห็นว่ามีร้านเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะคิดว่าร้านนี้เนี่ยน่าจะเป็นร้านที่อร่อยที่สุดค่ะดูกันดีกว่ามีซามโมซ่าชีสกริลด้วยทุกอย่างยังคงคอนเซปต์โทษนะคะของการเป็นมังสวิรัติค่ะOne paneer cheese sandwich. One masala toast sandwich. Two paneer cheese sandwich. เฮ้ยมีพริกที่เราถามด้วยว่าเผ็ดหรือเปล่าเผ็ดไหมกินสลิมมีสองอันไปแล้วอาหารเช้าของเราไปกินกันค่ะก็เรียนกับผู้ชมตามตรงว่าเราหลังจากที่ได้ไปไหว้องค์ลาบางมานะคะมันทําให้กูได้เห็นเลยว่าศาสนาฮินดูเนี่ยมันมีเรื่องราวที่ผูกพันกับวิถีชีวิตผู้คนที่นี่เยอะมากๆค่ะพอมาวันนี้นะคะช่วงเช้าเรามีเวลาก็เลยมาคิดว่าเราน่าจะมาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับศาสนาฮินดูซึ่งผู้คนที่นี่เขาเคารพนับถือกันเป็นอย่างมากค่ะถามไปถามมาเขาบอกว่ามีอยู่ถ้ำหนึ่งค่ะซึ่งถ้าไปที่นั่นแล้วเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เรื่องราวแบบนี้เยอะมากก็เลยคิดว่าจะไปกันแต่คือด้วยความที่ถ้ำช้างที่เราจะไปกันเนี่ยค่ะคุณผู้ชมมันอยู่ค่อนข้างไกลออกไปจากฝั่งต้องนั่งเรือไปประมาณชั่วโมงนึงค่ะเราก็เลยค่อยๆนะคะคลำทางมาเรื่อยๆแล้วก็ก่อนขึ้นเรือตัดสินใจว่าจะหาข้าวทานเติมพลังกันก่อนค่ะการสวดมนต์ในภาษาบาลีสันสกฤตแล้วมันดูมีความคล้ายคลึงกันมากๆค่ะอันนี้ส่วนตัวคิดว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะว่ารากฐานของฮินดูแล้วบาลีสันสกฤตเนี่ยมีความคล้ายคลึงกันมากๆค่ะพอเรามาถึงอินเดียปุ๊บได้ฟังเพลงสวดแบบนี้ได้เจอกับสภาพที่คุ้นเคยกับอาหารที่มีรสชาติใกล้เคียงกันบางทีก็รู้สึกว่าเหมือนใกล้ชิดและเหมือนได้อยู่บ้านหลังที่2เลยล่ะค่ะThank you.
how many? Three? Why there is elephant ticket? 1, 2, 3. 600. Ah, elephant. So you have to give me 100 back. How long does it take? 1 hour to go, 1 hour come back. You stay different for you. Long time, 5-3 lakh. Before you have to elephant. Tama ka. โหชุดเยอะมากคนนี้เตรียมไปถ่ายรูปค่ะตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าเรากำลังจะไปสถานที่ท่องเที่ยวที่คนอยากไปกันมากๆค่ะเห็นไหมคะว่าตอนนี้ทางไปขึ้นเรือคนเนี่ยมาออกันเยอะมากเป็นร้อยๆคนเลยค่ะตัวนี้แหละค่ะจะพาเราไปที่ถ้ำเอเลฟันต้าหรือว่าถ้ำช้างโอเคช่างจะไปเรื่องเลยน่าจะสนุกค่ะตรงนี้ที่ท่าเรือเห็นอะไรไหมคะประตูเรือเนี่ยโยนตัวตามคลื่นสูงมากเลยค่ะคิดว่านะคะการเดินทางเป็นเวลา1ชั่วโมงของเราเนี่ยจะต้องตื่นเต้นแน่ๆเลยค่ะเดินเข้าเล่นทุกคนเยอะไปตอนนี้ความชุลมุนเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าตอนแรกยังเป็นคิวอยู่แต่พอมีเรือมาจอดปุ๊บทุกคนแย่งกันกระโดดขึ้นเรือกันหมดเลยตอนนี้ไม่มีคิวแล้วค่ะแล้วเรือโยนมากจะตกน้ำไหมเนี่ย it's really scaryเอเลฟันต้าค่ะ
มากันก่อนนะคะเอาอีกไหมออนเนี่ยขึ้นมาจากเรือปุ๊บค่ะคุณผู้ชมเหมือนเขาจะรู้เลยนะคะว่าจะต้องมีคนเมาเรือค่ะออกมาปุ๊บอย่างที่บอกแขกขายของเก่งมากค่ะเจอแล้วค่ะ10รูปีนะคะจีจีค่ะ and waitเราคนหนึ่งอะไรนะเขามีบริการด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากเดินจากท่าเรือเข้าไปที่ถ้ำรถไฟค่ะเห็นไหมคะน่านั่งเหมือนกันนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังเมาเรืออยู่นิดๆค่ะก็เลยกะว่าจะเดินรับลมไปก่อนเผื่อจะช่วยได้บ้างค่ะจะมาเจ้ไปนะคะอยู่ด้านบนตรงนู้นเลยค่ะบนภูเขาสูงนะคะซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ในประเทศที่เขามีสตางค์ก็จะมีการดูแลนักท่องเที่ยวด้วยการสร้างทั้งกระเช้ารถรางต่างๆนานานะคะเหมือนที่เราเคยไปกันแหละคุณผู้ชมมีทั้งเคปทาวน์นะคะลักเซมเบิร์กเนเธอร์แลนด์ไต้หวันก็มีกระเช้าค่ะซึ่งบางประเทศถ้าไม่มีสตางค์มากนักอย่างพม่าอินเดียเนี่ยเขาก็มีการดูแลนักท่องเที่ยวในแบบของเขาเองเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมนั่นก็คือการนั่งเสรียงแบบนี้ล่ะค่ะอยากรู้ไหมคะคุณผู้ชมว่าราคาเท่าไหร่การนั่งเสรียงที่นี่นะคะขึ้นและลงราคา 2,000 รูปีค่ะจริงๆแล้วก็ราคาประมาณสักโหก็แพงเหมือนกันนะพันกว่าบาทเลยค่ะคุณผู้ชมคุณก็เลยมานั่งคิดว่าเราเก็บตังค์พันกว่าบาทไว้กินข้าวกันดีกว่าแล้วก็เดินชมวิวขึ้นไปนะคะบันไดเนี่ยแค่120ขั้นเองโกหกชัดๆไม่ถึง3ขั้นก็บ่นละช้างแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเกาะช้างนี่เป็นชื่อจริงๆที่อินเดียเขาหรือเปล่าใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยไม่ใช่ค่ะที่อินเดียเขาจะเรียกที่นี่กันว่ากาลาปุรีค่ะแต่คำว่าเกาะช้างเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่สมัยก่อนโน้นชาวโปรตุเกสเขามาที่เกาะนี้แล้วเห็นรูปปั้นแกะสลักเป็นรูปช้างใหญ่สวยงามมากๆรู้สึกประทับใจค่ะก็เลยเรียกชื่อนี้ว่าเอลิเฟนต้าไอแลนด์หรือว่าเกาะช้างที่เราเรียกกันตามนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วสถานที่ซึ่งกูแล้วก็นักท่องเที่ยวทั้งหมดเลยนะคะดันด้นขึ้นมาค่ะด้านหลังตรงนู้นนะคะก็คือถ้ำช้างค่ะซึ่งเอาเข้าจริงเลยนะคะคุณผู้ชมตอนแรกเนี่ยเราก็นึกว่ามีอยู่ถ้ำเดียวค่ะแต่พอมาอ่านในไกด์บุ๊กแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมีอยู่หลายถ้ำมากๆค่ะ
มีทั้งถ้ำของศาสนาพุทธศาสนาเจนแล้วก็ศาสนาฮินดูด้วยแต่ถ้ำที่เขาบอกว่าได้รับความนิยมมากที่สุดเลยนะคะก็คือถ้ำของศาสนาฮินดูตรงด้านหลังตรงนู้นล่ะค่ะเพราะเขาบอกกันไว้นะคะว่าข้างในเนี่ยมีความสวยงามมากๆแล้วส่วนตัวเนี่ยกูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยแทบทั้งหมดเลยนับถือศาสนาฮินดูกันก็เลยเป็นถ้ำที่มีความรู้สึกพิเศษแล้วก็ผูกพันกับวิถีชีวิตของพวกเขาค่ะด้านในนะคะมีคนบอกว่ามีรูปปั้นที่สวยงามละเอียดละอออยู่นับร้อยนับพันค่ะมีทั้งรูปปั้นของเทพเจ้าเทพฮินดูแล้วก็รูปสัตว์มงคลต่างๆด้วยนะคะซึ่งรูปที่เขาบอกว่าห้ามพลาดมีอยู่รูปนึงค่ะเป็นรูปของพระศิวะกำลังร่ายรำแล้วก็ถูกล้อมรอบด้วยเทพเจ้าเทพีของศาสนาฮินดูเกือบครบทั้งหมดเลยล่ะค่ะชื่อว่านาตยราชาค่ะฟังแบบนี้แล้วคุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะว่าจะสวยงามแค่ไหนถ้าอยากรู้นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะถือว่าคุ้มค่ามากๆเลยนะคะสำหรับการมาเที่ยวถ้ำช้างที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโกค่ะใครที่สนใจเรื่องของศาสนาฮินดูที่นี่ห้ามพลาดจริงๆค่ะ